produced by Very TV สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ Very Session กับผมสมิธที่เพียร์เลอร์นะครับและวันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับวงร็อกหน้าใหม่ที่มาแรงที่สุดวงหนึ่งเลยครับนี่คือวงที่มีซาวด์เป็นเอกลักษณ์มากๆเป็นวงร็อกที่มีซาวด์ที่หนักแน่นการเพอร์ฟอร์แมนซ์สดที่หนักหน่วงครับพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาเลย The White Scroll อีกาที่ขาวที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับมารวมตัวกันได้ไงครับเนี่ยวงนี้ White Scroll ก็ The White Scroll เริ่มจากเราเล่นกันในคณะกันเองก่อนครับเป็นที่มาอะไรอยู่ไม่ดนอินเตอร์ด้วยกันครับตอนนี้พี่อ๋องอยู่คนละคณะแต่ว่าก็มาเล่นประกวดที่คณะแล้วก็เจอกันแบบคล้ายกันก็คือสมาชิกเดิมก็คือมีผมกับพี่อ๋องแล้วก็เป็นพี่มือเบสมือกองคนเก่าแล้วก็เจอกันในชมรมดนตรีก็เล่นเล่นกันขำๆกันตอนแรกครับก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบจะไปทำอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ก็สนุกสนุกกันก่อนแล้วก็เจอพี่เบนมาก่อนก็ตอนนั้นมือกองคนเก่าออกพอดีก็พี่เบนก็เป็นพี่ๆในชมรมอยู่แล้วก็แบบเอ้ยพี่เบนมาตีด้วยกันไหมพ่อผมจะเคยไปตีให้วงเขาบ้างบางงานในมหาลัยครับอันนี้มีวงอยู่แล้วด้วยก็วงนี้วงนี้อะไรใช่ไหมใช่ครับแต่พี่เป็นก็เป็นอีกวงหนึ่งส่วนใหญ่ก็ขโมยวงอื่นมาหมดใช่ดูคนเราเป็นตัวเลยครับตอนแรกวงตีไปตีมาก็เลยใช่ครับก็เอ้ยอยู่วงเดียวดีกว่าขโมยมาครับแต่ว่าน้องแบงค์นี่จะมาสุดท้ายเพราะว่าเพิ่งเข้ามาอะไรมาตอนหลังเป็นน้องชายพี่เป็นซิงเกิลแรกมารวมกัน
ทำเพลงอะไรเพลงแรกกันแล้วกันครับตอนก่อนอยู่นะใช่ไหมครับใช่โอ้ถ้าก่อนอยู่นะนี่มีเดโมอะไรจะเยอะมากเลยไอเดียแรกคือเราคิดเยอะเกินไปสมัยนั้นเราชอบอะไรที่มันเป็นแบบปรัชญาเกี่ยวกับแบบการเมืองศาสนาเป็นมันอยู่ในยุคที่ว่าแบบเรื่องการเมืองเป็นเรื่องรุนแรงครับผมเลยแบบเออว่ะเราอินกับเรื่องพวกนี้เราเอามาเขียนดูครับก็อัดกันง่ายๆเราเริ่มจากที่ว่าเราเล่นดนตรีไม่เป็นแล้วเราโคเวอร์เพลงคนอื่นได้ไม่ดีใช่แล้วแบบเพลงแล้วกันว่าคนอื่นไม่รู้หรอกเล่นผิดยังไงอะไรเงี้ยก็สนุกกันก็ไม่ได้เป็นเพลงที่ดีมากแต่เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยอย่างน้อยก็ลองเริ่มทำอะไรสักอย่างแล้วมาเป็นซิงเกิลแรกได้ไง Be With You อ๋อตอนนั้นก็ส่งไปที่ค่าย Rush Records ตอนที่เขาเปิดรับสมัครวงตอนแรกเห็นพี่ๆพาร์ทไทม์ตอนแรกผมตกใจเฮ้ยนี่แบบคนไทยวงไทยเหรอเนี่ยตอนแรกหมั่นไส้คือวงไทยเหรอครับลองส่งไปดูก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบต้องมีค่ายอ่ะคือเราทำกันสนุกอยู่แล้วแบบไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็แบบไปเล่นที่อื่นบ้างประกวดอะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็สุดท้ายก็ได้ลงเอยมาอยู่ก็ตัวซิงเกิล Be With You นี้คือเริ่มทำตอนที่เพิ่งเข้าค่ายครับมีโปรดิวเซอร์อะไรให้ด้วยก็ใช่ครับเป็นพี่ๆที่ค่ายช่วยกันดูแลหลายๆคนนะครับก็ออกมาซิงเกิลแรกออกมาเมื่อเดือนไหนปีไหนกุมภาครับกุมภาปีแล้ว2 ปีแล้ว24เหรอนี่เร็วมากครับใช่ตอนนี้มาถึงซิงเกิลที่5แล้วใช่ครับคือ Follow the Heart ใช่ครับรู้สึกไงบ้างที่มันไปเร็วอย่างเงี้ยแล้วผลตอบรับดีด้วยก็เราไม่ได้คาดหวังใช่ครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเต็มที่อ่ะก็สนุกอ่ะก็คนฟังถ้าคุณชอบก็ฟังถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็ลองฟังดูสักครั้งนึงเผื่อติดใจอะไรเงี้ยมันมีอะไรพิเศษอีกอย่างก็คือพวกคุณแบ็คกราวด์ต่างกันมากเริ่มจากผมคุณเติ้ลครับนะครับคุณเติ้ลจบอะไรมานะผมเรียนออกแบบเรียนออกแบบครับกราฟิกแล้วนี่แบงค์คุณแบงค์ครับก็ตอนนี้เรียนอยู่ยังไม่จบเรียนการโรงแรมการโรงแรมผมเบนครับผมเรียนจบเป็นด้านแอนิเมชันเลยครับแอนิเมชันเลยโมชั่นกราฟิกเลยใช่ผมอองครับเรียนสิ่งแวดล้อมไม่ได้ไม่เกี่ยวหรอกแล้วก็งงกดน้ำสภาพดินก็คือไม่มีแบ็คกราวด์ดนตรีอันนี้ไม่ใช่พิเศษไม่มีครับอาจจะมีเหมือนที่คุณได้เคยได้ยินนะพวกวงโคเพลย์พวกเราเนี้ยก็ไม่ได้มีแบ็คกราวด์นะมิวสิกมันรวมตัวที่มหาลัยเหมือนกันแต่ละคนเรียนวิทยาศาสตร์เรียนอะไรซึ่งก็จะเอาแง่มุมที่เรียนมาทีก็มาใส่ในเนื้อเพลงอะไรเหมือนสายอินทิสอย่างเงี้ยใช่ไหมเรียนวิทยาศาสตร์ก็เลยมีสายอินทิสมาก็ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าหลายๆวงก็อาจจะมีแบ็คกราวด์เป็นแบบเฮ้ยเรียนดนตรีมาเล่นดนตรีด้วยกันอันนี้มีเรียนสิ่งแวดล้อมหลายทาง process ในการทำเพลงมาเริ่มยังไงบ้าง process ผมเป็นคนตอนผมอยู่ผมชอบเดินแต่ไหนมาไหนผมไม่ใช่คนแบบที่ขับรถอะไรเงี้ยครับก็ปกติเวลาเดินไปมหาลัยครับก็จะมีเส้นทางประจำจะมีช่วงหนึ่งถ้าเคยไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายามันจะเป็นทางเดินที่ลงสะพานลอยมาเสร็จปุ๊บมันจะอยู่หน้าตึกคณะอินเตอร์ผมครับจะเป็นทางปกติผมจะเดินแล้วนึกเพลงตอนระหว่างทางเดินแล้วก็ไม่ได้อัดไม่ได้ใช้มือถืออัดอะไรก็คิดมาเฮ้ยเราอยู่ดีๆเรามีเรื่องเนี้ยแบบอยู่ดีๆเราแบบเฮ้ยเราชอบเรื่องกินเผ็ดอยู่ดีแบบไอเดียเราอยากพูดเรื่องกินเผ็ดเนี่ยแล้วก็นึกไปแล้วก็เรียนเสร็จกลับหอมาถ้ามันยังจำได้อยู่มันก็จะยังเป็นเพลงแบบเออมันเป็นเพลงติดอยู่น้องขึ้นมาในหัวเลยก็พยายามนึกเดินนึกอะไรครับมาแบบส่วนใหญ่จะได้มาแบบเป็นท่อนหนึ่งทีเดียวแล้วก็มาต่อยอดต่อแล้วก็ให้ที่วงฟังเราจะเล่นกีตาร์ไปสักนิดนึงก่อนใช่ครับบางทีก็ผมใช้แบบโปรแกรมในคอมพวกGarageBandอะไรเงี้ยครับทำเป็นเดโมก่อนก็ส่วนใหญ่ชอบถูกใจที่มันว่าเฮ้ยมาเป็นพืชก่อนทีเดียวดีกว่าเขียนให้ครบเลยแล้วเราจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้นะอารมณ์เป็นอย่างนี้ครับแล้วเนื้อเพลงทำนองนี่คือเริ่มจากนี้เลยเนื้อเพลงกับทำนองมาพร้อมกันอ๋อจบไหมหรือว่าไม่คร่าวๆบางทีมันแต่งเนื้อทีหลังได้ก็ให้เพื่อนฟังดนตรีก่อนส่วนใหญ่ผมได้แบบท่อนทีฮุกก่อนท่อนฮุกก่อนแต่งเนื้อตามทีหลังมาบางทีก็มาทีเดียวหมดเลยครับก็เลยบางทีก็ arrange เลยเพื่อนก็ช่วยกันพาดนตรีละก็อันไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคก็มาลุยลองใช้เวลานานไหมเพลงนี้แล้วมีเคมีที่เข้ากันมากเป็นเพลงแรกของที่เข้าไปจะนานที่สุดเลยมีประมาณ100เวอร์ชันแกยับแต่มีเคมีเข้ากันอย่างแปลกประหลาดเลยวงนี้คิดว่าเป็นเพราะอะไรครับที่มันเหมือนกับซิงทั้งที่ฟอร์มวงไม่นานเป็นทฤษฎีแบบขนชั่วอะไรว่าอยู่ดีว่ามันอย่าล้อมเหมือนว่าเราเหมือนว่ารู้จักกันในชีวิตประจำวันก่อนอยู่แล้วมากกว่าครับแล้วเป็นคนที่ถูกคอ
ล้วแบบคุยกันได้เพราะในสังคมมหาลัยมันจะมีคนหลายประเภทมีคนระดับนู้นระดับนี้มีคนแบบนู้นแบบนี้อันนี้ก็เป็นประเภทนึงที่ก็อยู่กันประมาณนี้ครับก็เหมือนคุยกันรู้เรื่องแล้วเล่นก็รู้เรื่องใช้ซ้อมกันบ่อยๆมากกว่าใช้เวลาอยู่ด้วยกันเรื่อยๆโอเคซองไรเตอร์มีที่คนจัดการงานแคมเปญคิดว่าใครในชีวิตคุณที่คุณเลือกมาสมมติซองไรเตอร์สองสามอันดับในแง่ที่คุณเป็นซองไรเตอร์ระดับวงใช่ไหมคุณมีที่คนจัดคนตุยจัดใครบ้างแรกๆแรงบันดาลใจแรกในการ เล่นดนตรีผมชอบจอห์นฟูเชนเต้เป็นกีตาร์ Red Hot Chili Peppers นะซึ่งผมไปฟังอัลบั้มเดี่ยวเขาจะมีทางเขียนเนื้อของเขาเป็นแบบสายมืดมนสายยุคที่เขาแบบใช้ยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบเนื้อเพลงพวกยุคฮาร์ดร็อกพวก Led Zeppelin อะไรพวกเนี้ยครับก็ Beatles จอห์นเลนนอนผมชอบจอห์นเลนนอนกับจอร์จแฮร์ริสันครับก็ชอบอะไรพวกเนี้ยครับก็ดูวิธีว่าเขาแบบเขาพูดยังไงแบบบางเรื่องอย่างเช่นเพลง Matter ของจอห์นเลนนอนเนี้ยแบบแค่ตะโกนเขาว่าแบบแม่มาคำเดียวแล้วแบบเฮ้ยมันโดนละมันโดนจริงมิเชลอะไรเงี้ยนะใช่บางทีมันคำเดียวแต่เล่าได้ใช่ครับใช่ก็ลองศึกษามาจากตรงนั้นดูมีส่วนนะเพราะว่าพี่เห็นเพลงของ Winter Scroll เนี่ยบางเพลงก็ไม่ได้มีเนื้อยืดยาวอะไรมากจับเป็นแบบสั้นๆแต่ขอให้โดนอย่างเช่น Follow the Heart หรืออะไรเงี้ยจับเพลงที่โดนก็ค่อนข้างร็อกมากๆนะครับอันนี้คือที่พลของเติ้ลของแบงค์บ้างมือเบสบางเพลงไม่ค่อยจริงนะจริงๆแบงค์ชอบสายพวกทดลองโพสต์ล็อกอะไร experimental ใช่คืออาจจะไม่ได้เป็นคนที่ฟังเพลงคือฟังครับฟังเยอะอาจจะสร้างคิดอะไรออกมาได้ไม่เยอะส่วนใหญ่ส่งให้พี่เติ้ลว่าแบบตอนนี้อินอันนี้อะไรเงี้ยก็ถ้า เป็นวงก็จะชอบพิงฟอร์อะไรเงี้ยครับด้วยครับดีมากเลยแม็กซ์นะเป็นสายแบบพิงฟอร์ก็เป็นโปรเกรสซีฟตัวพ่อเลยก็เป็นพ่อโปรเกรสซีฟก็คือพ่อของพวกโพสต์ร็อกอะไรเงี้ยนะดีแล้วที่ศึกษาแย่งซีดีกันหมดทางน้องเบนน้องเบนนะมือกลองมีที่คนทางด้านดนตรีไงบ้างจริงๆผมไม่ได้มีไอดอลหรือว่ามือกองที่แบบว่ารู้สึกประทับใจที่แบบอยากจะเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมจะชอบดูเป็นวงรวมๆมากกว่าเพราะผมจะชอบเวลาผมดูไลฟ์หรือดูอะไรตาม YouTube ผมจะชอบดูภาพรวมๆของวงว่าเฮ้ยวงนี้มันแบบทีมเวิร์คเขาดีหรืออะไรเงี้ยหรือว่าจังหวะการเล่นของเขามองหน้ามองอะไรแล้วเขาสามารถลงจังหวะโดยที่แบบเขารู้ใจอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ผมแบบอยากจะแบบว่าให้วงมันเป็นแบบนั้นผมชอบผมที่ชอบก็ได้มีผมจริงๆผมเล่นสดมันชอบประทับใจยิ่งถ้าเล่นมันเลยแบบชอบ Led Zeppelin หรือว่าต่อให้ Black Keys อย่างเงี้ยคือมีแค่2คนแต่เขาสามารถเล่นให้แบบว่าแค่2คนก็รู้ใจแล้วอ่ะคือมันคุมอยู่เอาคนดูอยู่ประมาณเนี้ยครับหรือแจ็คไวท์นี่ก็ถือว่าเกียรติการคนดูได้ครับทีนี้ Red Hot เนี่ยชุดแรกอัดทีเดียวจบเลยเรามีโอกาสจะได้เห็นไว้เทสโครทำอย่างนั้นเนี่ยสนใจไหมสนใจครับพี่ก็น่าจะลองนะผมไปหมดครับเลยเดี๋ยวจะลืมอ๋องครับก็ของผมจะเป็นฝั่งพวกถ้าตอนนี้นะครับจะอินพวกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปเลยครับพี่อย่างซื้อซินมาละเพราะว่าก็พยายามแบบอยากหาซาวแบบใหม่ๆมาให้ในโชว์ครับครับแปลกๆใหม่ๆอย่างถ้าเป็นพวกกีตาร์นี่จะเป็นฝั่งพวกแบบดีมป๊อปอะไรเงี้ยลอยๆก็ experimental เหมือนกันนะพูดถึงก็ influence ก็จะไปคล้ายๆกันครับแบงค์น้องแบงค์เหมือนกันครับนะครับทีนี้นะถ้าจะ describe แนวทางของแน่นอนมันจะมีคนที่ดูแล้วอาจจะแบบเอ้ยวง Let's Go เนี่ย rock บ้าง alternative บ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้ถ้าอยากจะให้สรุปความเป็นตัวตนของตัวเองอ่ะเริ่มจากน้องเติ้ลกันผมชอบเวลาที่จริงๆถ้าพูดว่ามันเป็นวงประเภทไหนก็คือเป็นวงร็อกใช่ไหมครับแต่ว่าผมชอบเวลาที่ว่าเราไปฟังวงนี้มาปุ๊บแล้วเราไม่เรียกว่าวงนี้เขาเป็นดิสโก้หรือเป็นอะไรอย่างนี้เราเรียกไปว่าวงนี้เป็นแบบเนี้ยผมพยายามให้อย่างแนวว่าจะเป็นแนวอะไรใช่เพราะวงอะไรอย่างนี้คือมันเริ่มอาจจะเริ่มจากที่ว่าแบบเอ้ยไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนอ่ะคือแบบไม่มีที่ลงเลยแบบเอ้ยมันก็เป็นข้อดีนะว่าแบบโอเคอย่างเงี้ยคือไวเลสโคพยายามทำอะไรให้มันเป็นอย่างนี้อยู่น้องแบงค์น้องแบงค์น้องเล็กสุดมุมมองน้องเล็กสุดบ้างจริงๆก็ค่อนข้างไปทางพี่เติ้ลเหมือนกันอะไรเงี้ยคือจริงจำกัดความแนวเพลงอะไรอย่างเงี้ยบางถามจริงๆบางไม่ได้อยากเลือกจำกัดความอะไรขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยครับขอให้ดูแล้วก็เป็นพวกเราเนี่ยแหละ4คน
ปีหน้าเช่นเดียวกันป่ะเช่นเดียวกันนะใช่ค่อนข้างคล้ายกันอยากจะสร้างแนวทางตัวเองขึ้นมามากกว่าครับWhite Scrollอีกาที่ขาวสุดในประเทศไทยชื่อนี้มาจากไหนตอนแรกเราตอนที่ผมทำอยู่กับพี่อ๋องตอนแรกๆมีหลายชื่อเลือกกันก็มาจบกันที่ว่าWhite Scrollตอนนั้นมีแอนแกงตามมาก็คือเราเป็นมุมที่ว่าเรามองว่าเอ้ยเรามองตัดสินแค่คนแค่ที่ภายนอกเราเอาเรื่องนั้นมากกว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นคนเลยที่โดนตัดสินภายนอกมาเยอะอะไรเงี้ยครับก็เอ้ยอีกาตัวสีดำเนี่ยครับมันอาจจะขาวนะแต่มันไม่ได้ขาวจากข้างนอกมันขาวแบบจากข้างในอะไรเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่แบบเรามองไม่เห็นได้อยู่ข้างในของแต่ละคนมากกว่าก็เป็น The White Hedge Co. and Gang แล้วก็ and Gang ออกครึ่งจริงๆ White Hedge Co. นี่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นพวกผม4คนเป็น White Hedge Co. นะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น White Hedge Co. แต่ S จริง White Hedge Co. มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าเอ้ยเนี่ยตัวเนี้ยเป็น White Hedge Co. เหมือนเป็นตัวแทนเป็นมันมีเป็นองค์อะไรอยู่ในตัวเองซิงเกิลล่าสุด Follow the Heart ใช่ไหมครับฝากกับแฟนเพลงไว้เลยซิงเกิลนี้Follow the Heart นี่ก็อะไรที่ใหม่สำหรับวงเป็นเพลงช้าเป็นด้วยเพลงแรกช้าที่สุดน่าจะเป็นที่สุดแล้วเกือบจะเป็นช้าที่สุดในที่เคยทำเลยนะเคยทำมา Inspiration มาจากอะไรในการแต่ง Follow the Heart คือตอนเราส่งเดโมไปคือเราทำเป็นทีละเพลงทีละเพลงส่งไปใช่ไหมครับพอมาถึงนี้เป็นเฮ้ยเราอยากทำเพลงช้ากันเราทำไปเรื่อยจริงๆไอเดียแรกคือแบบ follow the heart คือแบบเฮ้ยทำไปเถอะทำตามที่ตัวเองคิดไปเถอะแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันพูดถึงว่ามีคนหนึ่งเปลี่ยนแล้วอะไรมันก็เปลี่ยนก็เลยอย่าอยู่เหมือนเดิมเลยคือเปลี่ยนก็คือไปดีกว่าจะเป็นแบบเราอาจจะไปตีเรื่องแบบความรักก็ได้เรื่องอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับก็คืออย่าให้เป็นปลายเปิดแล้วแต่ว่าคนเราจะ enjoy ในความหมายด้านไหนมากกว่าI'm not afraid to die.
ยครับวงนี้ต้องจะขึ้นชื่อเรื่องซาวด์ที่โดดเด่นเสียงร้องเรื่องการเปอร์ฟอร์แมนซ์การทุ่มกีตาร์นะครับทำไมถึงทุ่มกีตาร์ผมไม่เคยคิดจะทุ่มสักครั้งนึงเลยทุ่มตั้งแต่ซ้อมแล้วมันบางคนอ่ะผมเคยถูกตำหนินะว่ามันเป็นการทำลายแบบเข้าของเครื่องดนตรีแต่ผมแสดงความรักกับสิ่งของอย่างหนึ่งในวิธีอื่นที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำรู้สึกว่าผมไม่ชอบรักใช่ไหมพอรักถึงทำผมพอรักแล้วทิ้งยังอยู่ครับอยู่ครบทุกตัวครับแต่ว่าบางตัวก็อยู่ไม่ครบชิ้นแต่ว่ามีแจกให้แฟนเพลงด้วยเนี่ยสงสารแฟนเนี่ยต้องรักยิ่งรักยิ่งทุ่มเนี่ยตีเข่าไม่ใช่ผมมันเป็นอารมณ์ร่วมมากกว่าครับมันเราสนุกเราเสพอะไรมาหมายถึงว่าไม่ใช่ยาเสพติดหมายถึงว่าเราดูอะไรมาผมโตมากับพวกล็อกพวกนี้มันรู้สึกรุนแรงแล้วมันเหมือนปลูกฝังนะครับแต่ว่าจริงๆใจจริงก็ไม่ได้อยากทำก็สนุกคนดูสนุกผมก็สนุกผมก็สนุกคนดูก็สนุกก็สนุกโอเคแล้วจริงๆเติ้ลก็ไม่อยากทำแต่ว่าทุกครั้งก็จะบอกว่าครั้งนี้ผมจะไม่โยนกีตาร์นะพี่มาทำทุกรอบเลยเรียบร้อยไม่เหลือครับก็เมื่อกี้ก็รอดดีดีมากอ่ะโอเคสุดท้ายแล้วฝากกับแฟนเพลงทาง Very TV แล้วก็แฟนเพลงใหม่ๆที่เขาจะรู้จักกับวง White Scroll ด้วยเริ่มจากต้นกันเลยครับครับก็ White Scroll ก็อยากให้ลองฟังกันก่อนนะครับก็กดเพลย์สักรอบหนึ่งก็ได้ มีทุกที่ Deezer iTunes มีอะไรหมดเลยครับก็ถ้าฟังในออดิโอไม่สะใจก็ติดตามเรามาดูเราได้ดูสดเล่นครับทุกครั้งก็สนุกมีที่ประจำไหมหรือว่าไม่ครับไม่มีประจำครับมีงานตามงานนะตามคอนเสิร์ตอีเวนท์ที่เขาเชิญไปเล่นแบงค์ฝากแบงค์ก็ฝากเหมือนกันเหมือนพี่เติ้ลมีทุกช่องทาง iTunes Deezer หรือว่าเป็นเพจ Facebook แล้วก็สำคัญอยากให้มาดูสดมากๆครับผมก็ก็อยากให้ลองเปิดใจดูครับก็คือเพลงมันอาจจะไม่ได้ติดหูในครั้งแรกหรอกไม่มันรอบสองก็ไม่ติดงั้นรอบที่สามรอบที่สี่ต่อไปครับผมก็จริงๆอย่างเหมือนแบงค์บอกก็คืออยากให้ฟังลองฟังดูแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไปดูเล่นสดพวกเราการันตีการเล่นสดมันแน่นอนใช่ก็อยากให้ออกมาดูสดเพราะแต่ละครั้งพวกเราตั้งใจเตรียมโชว์กันมาจริงๆครับใช่ครับมันเดือดแน่นอน
back and do the sounds of shame. You're pulling me such a shame. Well, wash out, can't retreat. Let me help you, can I can if you wanna get to the spirit. Just gonna get my back. Just gonna get my back. Just gonna get my back.